สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาชมสวนพริกนะคะสวนดอกไม้ก่อนที่เดี๋ยวเย็นๆนี้ผมจะเก็บพริกนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ชมก่อนนะคะวันนี้แดดแรงมากค่ะ38องศาที่เบลเยียมร้อนมากๆเลยค่ะดูต้นผักต้นพริกต้นดอกไม้ผมเหี่ยวไปหมดเลยค่ะแต่ก็คือรดน้ำเขายังไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ารดน้ำเขาตอนนี้เขาจะไหม้นะคะนี่ค่ะมะเขือเทศมะเขือเทศลูกดกมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะนี่เด้อจ้าปักพริกแดงแล้วสิได้เก็บแล้วจ้ะนึกว่าจะไม่ได้เก็บแดงแล้วปีนี้ไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าแดดแรงมากค่ะนี่ค่ะอยากให้ดูใกล้ๆสุดยอดละค่ะนู่นค่ะคือเขาเริ่มแดงหมดทุกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะลูกดกมากเลยค่ะปีนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นพริกพริกที่เผ็ดเผ็ดอ๋อเขาเรียกชื่ออะไรเนาะผมก็ลืมเหมือนกันค่ะลืมแล้วนี่ค่ะดกมากเลยนี่ค่ะส่วนมะเขือนี่ก็ไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่านะคะแต่ผมก็เก็บไปกินหลายลูกแล้วค่ะนี่ก็คือผักขมนะคะเขาเหี่ยวก็คือจะปล่อยเขาเหี่ยวไปก่อนค่ะนี่ดอกทานตะวันของเราสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนดอกบะเริ่มเลยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำพันธุ์นะคะนี่ค่ะนี่สระว่ายน้ำค่ะอันนี้ก็ดอกไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นผักเขาเรียกอะไรนะมะระเหรอคะมะระลูกเล็กๆนะคะมะระลูกเล็กๆส่วนนี้ก็เป็นฟักแนวฟักแนวกำลังงามค่ะส่วนนี้ก็มะเขือเทศนะคะนี่ก็เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ค่ะกำลังแดงเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้อากาศยังร้อนก็คงจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวผมจะตัดใบเขาออกนะคะก็คือตัดใบเขาออกเพราะว่าใบเขาจะแย่งอาหารจากผลนะคะก็จะตัดใบให้เหลือน้อยที่สุดอะค่ะผมจะทำอย่างนี้ตลอดนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็นี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เก็บไปให้น้องสะใภ้นะคะเก็บไปให้น้องสาวแฟนเพราะว่าเรากินไม่ทันดูสิคะนี่ค่ะผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพริกฝั่งนู้นนี่ค่ะดูแดดที่เบลเยียมนะคะทุกคน38องศาหญ้านี่ก็แดงไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้นี่แดดจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่เหมือนฝั่งทางนู้นนี่ค่ะจะให้ดูกว้างๆนี่ส่วนลูกที่แดงใหญ่ๆนี้อันนี้ผมจะเก็บไว้ทำพันธุ์นะคะทุกคนอันพอเม็ดเขาสวยมากนะคะดูต้นเขาสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะจำชื่อพริกได้แล้วนะคะพริกอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงนะคะพ
ริกกะเหรี่ยงแต่เม็ดเขาย้ายใหญ่สีเขียวปีนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะปกติทุกปีนี่เม็ดเขาจะสีขาวแต่ก็มีบางต้นนะคะที่เป็นสีขาวเพราะว่าบุ๋มเวลาบุ๋มเพาะเมล็ดบุ๋มจะเพาะนี่แค่อันนี้แค่เม็ดเดียวเพราะว่าปลูกเองผมก็จะเพาะเม็ดเดียวแล้วก็ไอ้พริกกะเหรี่ยงอีกเม็ดหนึ่งก็จะแยกกระถางกันไว้ก็ดูไม่ยากค่ะพริกกะเหรี่ยงกับพริกอันนี้ใบเขาจะไม่คล้ายกันใบเขาจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะแต่ก็แปลกใจว่าทำไมปีนี้เขาเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นเม็ดเขียวใหญ่มากค่ะนี่ค่ะเริ่มแดงแล้วนะคะทุกคนจะได้เก็บแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะมาทำคลิปเก็บให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือให้ชมก่อนนะคะนี่ค่ะนี่สุดยอดเลยค่ะส่วนต้นนี้เขาจะมีอยู่3-4ต้นที่ว่าลักษณะเขาจะแปลกมากเลยค่ะพริกกะเหรี่ยงต้นนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ว่าดอกเขาเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เขาจะขึ้นเป็นช่อๆเขาจะขึ้นเป็นช่อๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะขึ้นแบบเป็นช่อๆแบบนี้ช่อหนึ่งนี่เป็น5-6ลูกแล้วค่ะดูนี่ค่ะดูช่อดอกไม่รู้ว่าปลูกไว้ใกล้กันเพราะไว้ใกล้กับพริกอันนี้แล้วเขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่านะคะคิดไปเองนะคะทุกคนนี่ค่ะพริกที่บุ๋มเพาะนะคะนี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเป็นสีเขียวลักษณะนี้ค่ะคือได้ลูกสีขาวอยู่ต้นหนึ่งนะคะต้นเดียวนอกนั้นเป็นเม็ดสีเขียวหมดนะคะนี่ค่ะมาจากเมล็ดเดียวกันนะคะนี่ต้นนี้ค่ะคนดูอันนี้บุ๋มก็จะเก็บเมล็ดไว้เม็ดหนึ่งของต้นนู้นแล้วก็เม็ดหนึ่งของต้นนี้นะคะสวยมากเลยค่ะปลูกเป็นไม้ประดับใส่กระถางไว้อย่างงามเลยค่ะนี่แล้วก็นู่นนะคะส่วนนู้นส่วนนี้ตะไคร้ตะไคร้ยักษ์นะคะทุกคนนี่ค่ะส่วนทางนู้นผมก็ไม่ค่อยได้ปลูกอะไรนะคะส่วนมากก็จะเป็นฟักทองก็อยากจะรดน้ำเขามากเลยค่ะแต่ก็กลัวเขาน็อกก็คือรอรดเย็นๆนะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นฟักแมวนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นฟักแมวฟักแมวนี่นี่ค่ะผักบุ้งผักบุ้งที่ปลูกไว้ในกระถางในกระบะในกระถางข้างในบ้านกระจกช่วงแรกๆนะคะนี่ค่ะก็คือตัดกิน2-3รอบพอดีเข้าช่วงก่อนประมาณปลูกเอามาปลูกตรงนี้ได้เดือนกว่าแล้วค่ะเพราะว่าปกติเราจะไปเที่ยวประเทศสเปน3อาทิตย์นะคะแต่มาโควิดกลับมาระบาดอีกรอบ2เราเลยไม่ได้ไปไหนค่ะบุ๋มก็เตรียมต้นไม้ทุกอย่างที่ว่าปลูกใส่กระถางไว้ในบ้านกระจกออกมาปลูกข้างนอกนะคะนี่ค่ะก็คือข้างนอกนี่เวลาฝนตกเขาก็จะได้โอเคเพราะว่าไม่มีใครมารดน้ำให้ค่ะนี่ค่ะส่วนนี้รู้ไหมคะว่าต้นอะไรอันนี้เป็นมันแก้วนะคะมันม่วงมันแก้วสีม่วงอะค่ะไม่ใช่มันแก้วสิอย่ามันที่เป็นสีม่วงค่ะที่ซื้อตามร้านค้าเป็นของประเทศจีนหรืออะไรนี่แหละค่ะที่เป็นสีม่วงๆผมซื้อมากินบ่อยค่ะแล้วก็เลยเอาหัวเขาแช่น้ำไว้นะคะนี่ค่ะผลพวงก็เลยเอามาลองปลูกดูค่ะเอามาลงดินดูได้เดือนกว่าค่ะเพื่อนๆดูสิคะเต็มไปหมดเลยค่ะหน้าร้อนที่เบลเยียมก็จะหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหัวหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
เราก็เด็ดยอดเขาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเก็บพริกแดงให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ